เป็นดราม่ามาสักพักกับเรื่องที่สงกรานต์เตชนรงค์ไม่มาร่วมงานวันเกิดน้องปีใหม่ทำเอามีคนเข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงในไอจีของสงกรานต์จนเจ้าตัวตอบกลับมาว่าถ้าไปได้คงไปแล้วซึ่งก็ทำให้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะที่ตอบแบบนี้เป็นเพราะว่าทางแอลทักษอรไม่ให้มาหรือเปล่าโยโยยโยโยอีรุงตุงนางซะจริงๆเจ้าข้าคุณนนท์ซึ่งวันนี้เองทางด้านคุณแม่แอลที่พาน้องปีใหม่มาเดินแบบในงาน King Power Air Disney Elite Celebration นะ King Power รางน้ำก็เลยขอชี้แจงว่าตอบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ได้มีการไม่ให้ไปและแอลเชิญทั้งทางคุณสงกรานต์และทางคุณพ่อคุณแม่คุณสงกรานต์ด้วยค่ะและจริงๆแอลให้คิดตั้งแต่วันที่29ธันวาคมก็คือก่อนวันเกิดลูกแล้วคุณสงกรานต์ก็ไม่มาแต่มันก็ยังไม่ถึงวันเกิดนะคะแล้วพอถึงวันเกิดก็คือวันที่1มกราคมก็มีการเชิญล่วงหน้าค่ะคือบอกชัดเจนค่ะว่าเชิญมาพิธีทางสงฆ์ก็คือเลี้ยงพระถวายสังฆทานแล้วก็เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยเพราะว่าตอนกลางวันเราก็เลี้ยงวันเกิดปีใหม่ค่ะก็จะมีญาติแอลก็เลยเชิญทั้งคุณสงกรานต์และคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแต่เขาก็แจ้งว่าเขาไม่สะดวกค่ะเขาก็มีการบอกล่วงหน้าตอบมาวันที่31ธันวาคมมั้งค่ะว่าไม่สะดวกมาร่วมงานค่ะส่วนที่เห็นทางฝั่งครอบครัวสงกรานต์มีเลี้ยงให้อีกรอบหนึ่งนั้นทางด้านแอลก็กล่าวว่าก็มีไปทานข้าวเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะถามว่าเขาได้ชวนเราไหมไม่ได้ชวนค่ะเพราะมันไม่เชิงจัดปาร์ตี้วันเกิดเพราะวันที่8มกราคมเขาก็มารับปีใหม่ไปเป็นปกติทุกอาทิตย์มารับอยู่แล้วเขาก็มารับปีใหม่ไปแอลก็ไม่ได้ถามอะไรอย่างมากก็อาจจะถามว่าไปไหนแต่ก็ได้ถามอะไรคะคือเรื่องเวลาเลี้ยงลูกก็จะถามกันเป็นระยะคะก็เหมือนเช็คคิวกันค่ะอย่างก่อนวันเกิดก็ให้คิวไป 28-29 วันที่28คุณสงกรานต์มา29ไม่ได้มาแล้วก็ให้วันที่1 2คือให้ไปหมดเลยก็มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะไม่ได้บอกคุณสงกรานต์คนเดียวคือแจ้งทางผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ในส่วนของแอลนะคะไม่มีไม่ให้คิวคือให้ทั้งก่อนและวันจริงแถมหลังวันด้วยคือวันที่2ก็ให้เพราะว่าแอลไปญี่ปุ่นวันที่3แอลเห็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เคลียร์คิวให้เขาก่อนเพราะ36แอลไปญี่ปุ่นค่ะ